กัญจนาแจงปงมาสคอตบึงฉวากเก่าลั่นขอให้ใจกว้างพูดสิ่งดีบ้างเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่กัญจนาแจงปงมาสคอตบึงฉวากเก่าลั่นอยากให้ใจกว้างกว่านี้พูดสิ่งดีบ้างถ้าไม่ยากไปนักพร้อมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจากกรณีคลิปไวรัลมาสคอตปลาการ์ตูนสถานแสดงพันสัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติสุพรรณบุรีอยู่ในสภาพเก่าและสีซีดมากชุดเปื่อยครีบขาดก่อนจะมีคนเข้ามายืนยันหลายเสียงว่าปัจจุบันบึงฉวากทรุดโทรมมากจริงๆไปแล้วดูเงียบเหงามากไม่มีคนเลยต่างจากสมัยหลายสิบปีก่อนล่าสุดวันที่14มกราคม67นางสาวกัญจนาศิลปอาชาอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยโพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กนูน่าซิลปาอาคาระบุว่าขอพื้นที่นี้ช่วยทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอควาเรียมบึงฉวากชี้แจงเรื่องที่คนโซเชียลบางคนเอาไปลงว่าแมสคอตของบึงฉวากเก่าแก่มากและบางสื่อเอาไปขยายผลความเป็นจริงคือแมสคอตของทางอควาเรียมมีหลายตัวยังแบ่งเอาไปช่วยที่งานวันเด็กของเทศบาลเดิมบางด้วยเขาอยู่แบบช่วยเหลือกันค่ะซึ่งเกือบทั้งหมดมีสภาพใหม่ทว่าที่คนโซเชียลคนนั้นเอาไปลงก็ได้กรุณาเลือกเอาตัวเก่าที่สุดคือปลานีโมและฉลามซึ่งทางนี้ก็มีส่วนผิดแหละไม่ควรเอาตัวเก่าสองตัวออกมาใช่ควรเปลี่ยนเขาโพสต์วันที่11มกราวันที่12เจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนทันทีก็ต้องขอบคุณคนโพสต์นะคะที่สนใจแต่จะขอบคุณมากขึ้นถ้าจะโพสต์เรื่องที่ทางนี้เขาทำดีมาตลอดด้วยน้ำใสสะอาดทุกตู้ทุกแทงปลาสวยงามมากมายสถานที่ก็จัดภูมิทัศน์ดีมากโซนอควาเรียมดิฉันไปดูไม่บ่อยเท่าโซนสวนสัตว์ที่ไปทุกเดือนเพราะเขาทำดีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่สวนสัตว์ทำไม่ดีนะคะเพียงแต่ต้องการไปเยี่ยมพูดคุยกับสัตว์ยังไม่ได้บ้านนะคะแต่ดิฉันคุยกับทุกตัวจริงๆเพียงแต่ไม่มีตัวไหนคุยตอบสรุปส่วนที่เป็นแก่นของสถานที่คือการดูแลสัตว์ที่อยู่สัตว์สวัสดิภาพสัตว์เขาทำได้ดีคนหลายคนก็เม้นชื่นชมส่วนคุณที่เอาไปโพสต์เรื่องแมสคอตเก่าและสื่อบางสื่อที่เลือกขายผลเฉพาะเรื่องนี้เราก็ต้องขอบคุณเขาทำให้เรามาอุดจุดพร่องเล็กๆของเราแต่ถ้าคุณจะใจกว้างกว่านี้พูดสิ่งดีบ้างถ้าไม่ยากไปนักก็จะดีนะคุณดิฉันขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บึงฉวากทุกคนทั้งโซนอควาเรียมสวนสัตว์อุทยานผักพื้นบ้านรีสอร์ทที่ช่วยดูแลทุกอย่างสมเจตนารมณ์ที่พ่อบรรหารต้องการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาของคนทั่วไปที่ราคาไม่แพงและขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยและเทศมาเที่ยวบึงฉวากนะคะจบค่ะขอบคุณค่ะ Better Behave โหดชนะน็อก20ไฟติดลั่นพร้อมล้มบิโวล้มแชมป์มวยโลกอาตู Better Behave นักชกรัสเซียวัย38ปีแรงไม่แผ่วกดไป1นับก่อนไล่ทุบคันล่ำสมิธผู้ท้าชิงชาวอังกฤษชนะ TKO ยกที่7ป้องกันแชมป์โลกรุ่นไลท์เฮฟวี่เวท3สถาบัน WBC WBO และ IBF เอาไว้ได้ในการชกที่คูเบกซิตี้แคนาดาเมื่อวันที่13มกราคมเบเตอร์บีเยฟเพิ่มสถิติเอาชนะรวด20ไฟต์และเป็นการชนะน็อคคู่ชกทุกไฟต์เผยว่าเป็นเรื่องของโชคผมขอยกเครดิตให้กับโค้ชที่ช่วยฟิตซ้อมและเตรียมร่างกายให้ส่วนไฟต์หน้ากับดิมิทรีบีโวนักชกคีกิสถานแชมป์โลก WBA แน่นอนผมต้องการแชมป์เข็มขัดที่4โดยบ๊อบอารัมโปรโมเตอร์ใหญ่ยอมรับว่ายังไม่ลงตัวโดยทั้งสองต้องการจะเจอกันจริงๆแต่จะเป็นช่วงเวลา3เดือนหลังรอมดอนช่วงมีนาคมจบลงคิกออฟวันที่14มกราคม
ตลาดนัดแก้หนี้พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่13มกราคม2567นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาหนี้นอกระบบโดยเปิดให้ประชาชนที่เป็นหนี้ลงทะเบียนเพื่อให้ภาครัฐช่วยเหลือเจรจาแก้ปัญหาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566จนถึงปัจจุบันรวม43วันวันที่12มกราคม2567มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 126,882 รายมีมูลหนี้รวม 8,105.959 ล้านบาทรวมจำนวนเจ้าหนี้ 91,473รายมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 8,456 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 2,896 รายโดยในวันที่14มกราคม2567กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเตรียมคิกออฟตลาดนัดแก้หนี้ตามข้อสั่งการของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่ต้องการเปิดพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบซึ่งจะดำเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศในโอกาสคิกออฟตลาดนัดแก้หนี้วันที่14มกราคมนายกิตติรัตน์ ณรนองประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะไปร่วมงานตลาดนัดแก้หนี้ของจังหวัดนนทบุรีซึ่งจัดขึ้นที่เทศบาลนครนนทบุรีระหว่างเวลา 8:30 นถึง 15:30 นภายในงานจะมีการรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบและตลาดแก้จนที่จะมีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.พิโกไฟแนนซ์ตำแหน่งงานว่างลงทะเบียนหางานงานที่รับไปทำที่บ้านได้กองทุนเกษตรสำหรับเกษตรกรโดยมีอัยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยุติธรรมจังหวัดให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชนด้วยเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบกำชับให้จังหวัดทำงานร่วมกับตำรวจให้คุ้มครองความปลอดภัยของลูกหนี้ให้จังหวัดและอำเภอใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านพาลูกหนี้และเจ้าหนี้มาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยให้มีการจัดตลาดนัดแก้หนี้อย่างน้อยเดือนละ1ครั้งในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่2ของเดือนที่บริเวณที่ทำการกรมการปกครองจังหวัดศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนายกรัฐมนตรียังย้ำขอความร่วมมือให้บูรณาการหน่วยงานการเงินแก้หนี้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดตลาดนัดแก้หนี้และให้เร่งดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วประเทศนายชัยกล่าวสำหรับตลาดนัดแก้หนี้มีเป้าหมายจัดกิจกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้เช่นกระทรวงแรงงานสำนักงานพัฒนาชุมชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและอื่นๆติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดในพื้นที่และส่วนอำนวยความเป็นธรรมกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโทร023569556 023569660ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบทั้งทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://dbt.dopa.go.th หรือลงทะเบียนได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทร1567ตลอด24ชั่วโมง